อมน้องใหม่ข่อยสิอมน้องใหม่ใส่ข่อยกินสิมื้อนี้ข่อยสิกินแกงบักไอ้เงี้ยบักเขียกับอมน้องใหม่อมน้องใหม่ใส่เห็ดหูหนูมันมีเห็ดหูหนูเหลือกับผักอีตูกับผักขาน้องใหม่น้องใหม่น้อยบ้านเฮาเห็นบักขาคมๆมั้ยเห็นบักขาน้องใหม่ข่อยสิแกงใส่ผักขากับอันเห็ดหูหนูกับพ่อแหละกินสักหนึ่งแหละแค่นี้ก็เหลือรับประทานแล้วนี่เอ้ยมึงสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนทุบทุบเรียกพี่น้องคนให้ทุบทุบแล้วคอยบอกทุบคอยเช็ดแบบนี้แล้วคอยสิขั้นขั้นนายยายยายยายน้องหัวนายอย่ากวนค่ะอยากมาคุยกับป้าป้าแนนลุงลุงเขาว่าซูนตี้อืมอ่ะเปิ้งแก่แก่ยาค่ะเอาออกอ่ะอ่อนพี่น้องตัดก้อนเท่ากับแง่เอานะแก่กินบ่ได้อุ้ยเป็นไปได้บ่น้อเนาะอันแก่อันที่แกงสิบ่เอาใส่มาจังสิแม่ค่ะแล้วก็คือจังว่าเนาะเพิ่นซื้อเอาทั้งอันนี้เนาะเอาอาจารย์อ้อนมาให้เพิ่นเบิ่งเนาะกินได้บ่นี่แม่เพียงประเดี๋ยวก็สิซื้อกินดอกฮักไปโลดแบบนี้ต้องเอาใส่มาแก่ๆไปดิแม่อย่าเอามาถือบ่ไปซื้อล่ะค่ะทุกข่อยก็สิซื้อกินเอาดอกเพียงข่อยก็สิซื้อกินเอาดอกข่อยก็บ่อยากมานั่งแกะค่ะจะเป็นเด็กหน่อยอีปูปูพากินอีปูปูเราพากินนอนน้องแหลงสิเอาไปต้มกินกับแก้วประเด็กแซ่บเสียบตำบักโกมะม่าไรเกียคืออยากกินมะม่าเกียอย่าไปเรียนค่ะคืออยากกินไหมพี่น้องเนี่ยคอยคืออยากกินคอยว่าอยู่ที่ทำงานอยู่อยากกินน้องใหม่อันนี้เด้เนี่ยสนุกแต่ไปร้านไทยมันนี่มันมีมีอยู่อันเดียวขมได้ดิจ้ามันขมมันว่าเป็นน้องใหม่หวานคือจังน้อยไงที่ข่อยเก่งตะกอนเห็นดิใส่กับนั่งยาน้างนี่โอ้ยเข่ากันอำลำพี่น้องเลยมามาว่าอย่าดื้อหน่อไม้อย่าแกงหน่อไม้ระวังมีดมันโดนระวังสิคะลูกหนูเล่นตรงนั้นหนูก็เล่นตรงนั้นหนูอย่ากวนมามาโอเคมามาจะกินแกงหน่อไม้เนี่ยมาคุยเยอะเตียงกินไม่ได้กินเลยสิกินโดยกินเลยกินเลยค่ะเนาะกินเลยขมยังไม่มีจะเตียงนึ่งบังกระโหลกเคลียร์ยุ่งก็สิแกงพี่น้องจะโมงเลยตอนนี้หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งพรุ่งนี้หล่อนไปหาไปปั้นภาคเหนือกับปู่กับย่านะโอเคไหมแต่งตัวพรุ่งนี้มาม่าแต่งกระเป๋าให้โอเคมาม่าจะไปเสียตัวให้เบียร์กับไวกับป๊าป๊าโอเคเปล่าอันนูนานูนาไปกับฝาฟ้าฝามุนจะไปเที่ยวกันกับผัวอันนูนาน้องนูนาไปภาคเหนือกับปู่กับย่าแน่พี่วินเดี๋ยวจะไปไปกับมัมมาอิสซาเบลกล้องไปหาถึงไม่ถึงน้องหนูนานั่งเล่นน้ำได้พี่น้องสไลด์ใส่น้ำใหญ่เด้อเลี้ยงลูกมันบ่มีคนออกซอยเฮาเฮากับใหญ่ทั้งเลี้ยงลูกทั้งเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยมันขี่ได้แต่หัวขี่ก็คักมังนอกอยู่มังนอกนี่ถ้าผัวเฮาดีมันก็อยู่ได้พี่น้องพูดมาอีกแล้วพูดคนพูดไม่คิดเลยพูดใครๆก็คิดได้อันนี้เอ้ยพูดแบบนี้ครับอันนี้พูดเว้ากันเล่นเว้ากันปกติเนาะก็แม่นน่ะเนาะอยู่เมืองนอกเฮาก็บ่มีพี่บ่มีน้องเนาะแม่นบ่ค่ะถ้าผัวมีพี่น้องเฮาก็ต้องหวังพึ่งผัวถ้าผัวบ่ดีเฮาก็อยู่บ่ได้พี่น้องมันอุกอั่งทางพนออีหลีถ้าผัวเฮาดีเฮาก็อยู่เมืองนอกได้ผัวก็ช่วยเหลือเฮาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างภาษาเฮาก็บ่เป็นแม่นบ่ถ้าผิดกันกับผัวจักสิไปทางใดแล้วลองหาอะไรมาหนีออกลองหามาเลยกูกล้าโอเคลังหามันอะไรหนึ่งออกจากบ้านแค่จังได้ภาษากระบอกบกปิ่นไปติเนี่ยอีหลีจ้ะอะระวังเดี๋ยวโดนก็ทำไมมาวนเวียนอยู่แต่ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยเด็กคนนี้เอาอะไรคะดูหม้อมามัด
แล้วพี่น้องก็สิแกงเราด้วยค่ะเนาะนี่ทักทายกันนางเอกก็สิแกงเราล่ะเคยก็สิขั้นใส่เอ็นบ่มีคนเอาลูกให้เว้าๆท่อนนึงก่อนเนาะเว้าท่อนนึงก่อนบ่มีคนเอาลูกให้ก็เลี้ยงยุงซี่ล่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดแนวยุงแนวกินผัวบ่ดีก็อยู่บ่ได้เพราะว่าเฮาต้องการกําลังใจจากผัวเฮาต้องไปเฮ็ดงานเฮาต้องมีคนซัพพอร์ตจิตใจเฮานําอืมมีคนซัพพอร์ตจิตใจเราด้วยปรึกษาอะไรได้บ่แม่นคือสิให้เฮาไล่เฮานี่ยามใดนี่โอ้ยอยู่นําแม่มันดิเนาะกูยังมาอยู่ไกลบ้านแต่เมียนสิมาลามาให้กูกูอยู่นําแม่มันดิเนาะกับสิดานี่แม่นบ่พี่น้อง ผมสุดตะวิ่งดิงโก้ข่อยสิกินกะอ่ะข่อยสิเอ็นข่อยสิขั้นใส่เกียร์ขั้นมันใส่เกียร์ก่อนแล้วเอาต้มน้ําเดียวจังมาเกียร์เฮาคะเนาะไปคลิปหน้าเกียร์